รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้นี่ไงคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กแจกใบบุญเป็นประโยชน์เอื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงอังกฤษจ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดประเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยอย่าอายเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนเมื่อกี้ผิดไปหน่อยของในไทยก็เป็น11โมงนะเมื่อกี้นี่ผิดไปของในไทยต้อง11โมงนะ ของอังกฤษขออภัยของอังกฤษในอังกฤษใน8โมงตรงถึง11โมงนะ8โมงตรงอังกฤษจ้าอย่าหวั่นไหวใกล้เวลารีบมานะอย่ามัวเหนียม
ใกล้เวลารีบมานะเพื่อประเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงโอ้สับสนไปหน่อยสับสนเรื่องเวลาและสถานที่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องแก้ไขเวลาและสถานที่ในอังกฤษนี้8โมงตรงถึง11โมง8นาฬิกาถึง11นาฬิกาส่วนในประเทศไทยเมื่อกี้ว่าสลับไป บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็คือจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมรุนะจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมรุอันนี้เป็นในประเทศไทยดังนั้นก็ FC ทั้งหลายเออตอนนี้ก็เข้ามากันได้แล้วเคาะหน้าจอลงหน่อยก็จะเห็นเฟซไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์วันนี้ยังติดต่อทางสถานีวัดฝ่ายหินยังไม่ได้ยังไม่ทราบว่าท่านพระครูน่าจะไม่อยู่ท่านพระครูน่าจะไม่อยู่ท่านพระครูวิสุวัฒน์ผู้อำนวยการสถานีคือถ้าอยู่ก็จะได้โทรศัพท์กันเข้าได้ในเมืองไทย0532260058แต่สำหรับทั่วไปก็โทรทางกลุ่มไลน์นะโทรทางไลน์โทรทางเฟซ เพราะว่ามันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโทรได้เลยถ้าลงไปก็จะเห็นเฟซของพระครูปริยัติยานุสาสน์และเทพบุญสวัยขึ้นต้นนะเทพบุญสวัยขึ้นต้นส่วนที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้เป็น สวัยเทพบุญส่วนไอดีไลน์ก็หลวงจีนและเทวปุญโญเขาวนๆกันอยู่แถวนี้นะวนๆกันอยู่แถวนี้วันนี้จะต้องออกรายการก่อนเวลาหน่อยเพราะว่าในตอน10โมงเนี่ยนะทางวัดจะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสำหรับท่านที่เกิดในเดือนมีนาคมเป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนญาติโยมจะได้มาร่วมกันฟังการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตในผู้ที่เกิดวันที่หรือในเดือนมีนาคมและทุกๆเดือนเมษาพฤษภามิถุนาทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน
เนี่ยเวลา10 นาฬิกาเนี่ยดังนั้นก็ก่อนจะถึง10 นาฬิกานี่ก็น่าจะได้ยุติคงจะประมาณ9:50 นาทีจากนี้ไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้8:50 นาทีในเมืองไทยก็บ่าย 4:50 นาทีดังนั้นก็จะได้อยู่ในรายการวันนี้1 ชั่วโมงจากนี้ไปอันดับแรกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระต่างๆที่ผู้ชมทั้งหลายจะได้เข้ามาจอยกันนะก็ตามปกติแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาทั้งสองอย่างทั้งโอทิสสะภรณนา แผ่ไปโดยเจาะจงทั้งอโนทิสสะภรณนาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงแล้วก็อย่าลืมทั้งกรุณาด้วยนะความสงสารอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์ที่ได้รับความทุกข์อยู่แล้วก็มุทิตาด้วยแสดงความยินดีต่อผู้ที่ไม่มีทุกข์มีความสุขหรือเราเรียกกันว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็โมทนาสาธุด้วยส่วนอุเบกขาก็ต้องแผ่ไปตามความหมายที่ว่าติดตามเข้าไปดูแลใกล้ๆตามความหมายของคำว่าอุเบกขาที่ได้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์พ่อประยุทธ์โตได้ให้ย้ำไว้ได้ย้ำไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าให้เข้าไปสำรวจตรวจดูแลอย่างใกล้ชิดสแปลตามศัพท์นี่ว่าจ้องดูอย่างใกล้ชิดนะอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ในที่นี้จะอันหมายถึงการติดตามทางข่าวทางไลน์ทางวิทยุโทรทัศน์ติ๊กแตกอะไรต่างๆอ่ะ นี่ก็เป็นความหมายของคำว่าอุปะกับอิขะนะอุเบกขาเนี่ยนะติดตามข่าวอะไรต่างๆทาง YouTube ทางเพจทางไลน์ทั้งหลายสื่อทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือความหมายของอุเบกขาแล้วนั่นเขาก็จะได้แผ่ไปตามความหมายนี้นะก่อนที่จะแผ่ก็อัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วเราจะได้แผ่เมตตาแผ่กรุณามุทิตาอุเบกขาไปทั้งสองทั้งโอทิสสะภรณนาและอะโนทิสสะภรณนาแผ่ไปโดยเจาะจงลงไปเลยแล้วก็ไม่เจาะจงแผ่ไปกว้างๆทุกสารทิศอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันกันก่อนสหรัฐเสนอให้ไปเจอเพื่อจะโชว์ข้อเสนอสุดเก๋โก้คือหยุดยิง6 สัปดาห์คืออย่างนี้ก่อนหน้านั้นก็คือ
ล่าสุดกลุ่มฮามาสได้โอกาสไปกระทำการเจรจาซ้ำในอียิปต์กรุงไคโรสหรัฐเสนอให้ไปเจอเพื่อจะโชว์ข้อเสนอสุดเก๋ก้คือหยุดยิง6 สัปดาห์พร้อมแลกตัวประกันนักโทษทันสลับขาครบวันก็กลับมายิงเข็นฆ่าอีกต่อไปส่งอาหารและยาให้ชาวปาเลสไตน์ที่อดอยากยากไร้ในเขตฉะหนวนกาซาแต่ยังไม่ทราบชัดว่าฮามาสเจรจาแล้วจะยอมหรือไม่ว่า6 สัปดาห์จะหยุดยิงเพราะว่ากลุ่มฮามาสประกาศให้หยุดทุกสิ่งหยุดสงครามจริงๆก่อนทหารถอนทหารทั้งหมดไปจึงจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดนั้นส่งคืนให้และแลกนักโทษในคุกทั้งหมดกลับคืนมาสหรัฐทำการส่งอาหารให้กาซาแอร์ดรอปผ่านนภาช่วยชาวปาเลสไตน์แต่ไม่สั่งหยุดฆ่าชาวฮามาสแต่อย่างใดส่งอาวุธต่อไปสนับสนุนการฆ่าคนช่วยทั้งอาหารยาและการฆ่าประชาชนใจดีเมตตาปนความเหี้ยมโหดกอบโทษทันสหรัฐช่วยยูเครนค่าเป็น160,000 ล้านดอลลาร์โดยประมาณอีก60,000 ล้านรอสภาอนุมัติงบประมาณช่วยไม่อั้นแต่นานมายูเครนได้พึ่งพาจึงสู้รัสเซียสบายตอนนี้ชักร่อแร่ยูเครนแย่หน้าใจหายอาวุธน้อยลงไปยุโรปผลิตให้ไม่ทันแถลงการของมาครงว่าจะส่งกองทหารเข้าไปช่วยทำการรบในประเทศยูเครนแต่ทุกประเทศในยุโรปไม่มีความเห็นด้วยที่จะกฎเกณฑ์กองทหารส่งเข้าไปหลังจากประชุมกันยุโรปนั้นก็ไม่ได้มีมติใดๆออกมาให้เห็นชัดเจนฝรั่งเศสประเทศเดียวที่เยี่ยวเยี่ยวอย่างโดดเด่นเรื่องทหารช่วยยูเครนอาจเป็นแผนลับลวงพรางลับลวงพรางมาครงบอกว่าไม่ใช่ทหารรบโป้งปังแต่เป็นทหารช่างเข้าไปช่วยฝึกอบรมรัสเซียประกาศว่าถ้าส่งมารบผสมตนเองมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้นิวเคลียร์เพราะจะเท่ากับว่ามูนาโต้รบรัสเซียไม่มีอะไรเสียจำเป็นต้องป้องกันตัวสำหรับตอนนี้คุณโยม JJ Thailand เข้ามาแล้วเป็นท่านแรกกราบนมัสการข้าหลวงพ่อสาธุสาธุคุณโยม JJ มาแล้ว JJ Thailand แต่ว่าอยู่ในอยู่ในอังกฤษนี่นะอยู่ในลิเวอร์พูลแถว
ลังคอนอนุโมทนาโมทนาเนี่ยจำเป็นต้องป้องกันตัวฟังมาถึงตอนนี้ใจไม่ดีมีความกลัวสงครามจะลามรัวจะเป็นอามาเกตดอนสงครามโลกจะโผล่โอ้เดี๋ยวปูตินแถลงห้าวพร้อมจะเอานิวเคลียร์ป้อนโยนอามาเกตดอนโยนอามาเกตดอนใส่คนที่บุกรุกมาในเขตแดนของตนถือเป็นคนเริ่มรบราเริ่มสงครามญาตราก่อนใครในยุทธภูมิเพราะเขาว่ายูเครนเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มเครือจักรกับภพภูมิของรัสเซียมาแต่เดิมถ้าหากนาโต้ส่งทหารตรงเข้ามาเสริมร่วมรบอย่างเหิมเกริมถือว่าเริ่มเปิดสงครามโลกจะโผล่ซึ่งนาโต้ได้เริ่มทำทรงทหารรุกล้ำอธิปไตยของรัสเซียสหรัฐอังกฤษว่าไม่คิดช่วยส่งเสียทหารรบรัสเซียในเขตประเทศยูเครนไม่อยากให้สงครามใหญ่ลุกลามซ่านกระเซ็นยุโรปก็ไม่เห็นด้วยที่จะเกิดสงครามเพียงแต่คิดกันว่ารัสเซียหน้าจะลามปามรบประเทศอื่นตามใจเพราะใจท่าชะนะยูเครนจึงจะยอมไม่ได้ที่จะให้รัสเซียเป็นผู้ชนะยูเครนเพราะจะเป็นภัยใหญ่โตไม่คิดว่าจะเกิดลูกระเบิดนิวเคลียร์โผล่สงครามคงไม่โตถึงกับอามาเกตดอนไม่คิดว่ารัสเซียจะกล้าเสียพระนครถ้าอามาเกดอนเกิดก็พังทั้งหมดเลยจึงต้องช่วยยูเครนไม่หลีกเร้นอยู่เฉยๆจะช่วยสุดใจเลยไม่ให้ยูเครนแพ้มันสงครามเข้า3ปี24กุมภาพันธ์2567นั้นครบ2ปีมานี้แหละรัสเซียกล่าวว่าไม่ใช่สงครามเป็นเพียงแค่ปฏิบัติการแลทางทหารเข้าไปเคลียร์วัตถุประสงค์เพื่อไปช่วยเหลือคนรัสเซียในยูเครนที่เสียถ้าถูกนาซีรังแกคือดอนบาสโดเนตลูฮันเขตยูเครนแต่เป็นชาวรัสเซียแท้พูดภาษารัสเซียเป็นพวกเขามีความต้องการแยกออกจากยูเครนเพราะว่าถูกฆ่าเข็นจากขบวนการนาซีต่อมาได้ซาปอลิเซียต่ออีกหนึ่งที่รวมกันแล้วเป็นสี่ทำประชามติเลยผลลัพธ์ปรากฏว่ามวลประชามติเผยว่าผ่านอย่างสะเบยเป็นอาณาเขตรัสเซียอันนี้เป็นความคืบหน้าอัปเดตเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรม
ตอนนี้ท่านพระครูประโชติพัฒนากรทองอินบอกว่านิมนต์ครูบาไปโปรดยูเครนเขาโปรดอยู่แล้วตอนนี้ก็โปรดยูเครนโปรดพม่าโปรดกาซาเนี่ยที่มีเราเจาะจงไงเราจะได้แผ่เมตตากรุณานี่เจาะจงไปครับท่านพระครูแผ่เจาะจงไปไม่ให้มีเพศมีภัยเออนะพระครูประโชติท่านบอกว่าไปสร้างวัดใหม่ที่ยูเครนสักวัดนะครับ เออไม่ต้องในยูเครนไม่ต้องไปสร้างวัดวัดมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เป็นวัดของแคทอลิกเป็นวัดของนี่นะของศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะเยอะแยะแล้วเต็มไปหมด เออนะเราก็ ช่วยกันแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารธรรมโดยเจาะจงแล้วก็แผ่อัปปมัญญาธรรมโดยไม่เจาะจงเป็นนโนทิสสภารณะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทอญนะอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาประจำวันเนี่ยนะไปสร้างวัดไปสร้างวัดที่ยูเครนเนี่ยนะไปโปรดยูเครนนะก็เป็นหน้าที่ของเราพุทธบริษัทเราเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดเราไม่ไปลบไปพุ่งกับใครถือหลักอหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาปรโมธรรมโมอหิงสาเป็นธรรมอย่างยิ่งสวัสดีครับเอามาแล้วสามเณรน้อยวัดป่าแดงได้ยินเสียงไหมครับได้ครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วมั้งเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้ยินวันนี้ก็ไม่ได้ยินอีกโทรมาอีกเครื่องหนึ่งดิเอามาเนื่องโน้นมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์ต้นสองสามสี่ลูกโทรต้นสองสามสี่จะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินต้นสองสามสี่ได้ยินได้ยินจะเหมือนเมื่อวานอีกแล้วให้โทรมาอีกอาจารย์ผมไม่ได้ยินอาจารย์ครับได้ยินนิดหน่อยครับอ้าวครับไม่ดังครับครับมันเป็นพวกเครื่องทางโน้นนะครับทางนี้เขาได้ยินกันหมดอ่ะเปิดเสียงเต็มที่แล้วเปิดเสียงเต็มที่ทำไมเสียงมันเบาแล้วจังครับที่อื่นเขาได้ยินหมดนะอาจารย์ได้เสียงยินเสียงมองตาชัดเจนได้ยินเสียงดังลั่นเลย
เสียงดังลั่นเลได้ยยินเสียงอาจารย์เบามากเลยโอ้นี่เร่งเต็มที่แล้วเนี่ยเร่งสุดที่เลยครับผมครับนิมนต์เลยครับเพราะว่าทางนี้ได้ยินดีทางนี้ได้ยินดีครับนี่เนี่ยทั่วไปอย่างเมื่อวานนี้คุณโยมบุญถมก็บอกว่าโอ้ชัดเจนชัดเจนนะฮะครับชัดเจนครับผมไม่ค่อยห่วงของผมเท่าไหร่เอาว่าไปเลยครับว่าไปเลยดีกว่าผมยังไม่ได้บันทึกกระจังครับอ่าว่าไปการเลรยาชการครับจังครับผมราชการครับครับครับสวัสดีครับครับผม ก่อนจะเริ่มวันนี้อาจารย์ครับครับมีหลายๆอันหลายอย่างที่จะรบกวนอาจารย์ครับได้ครับก็ช่วยกันครับเป็นเวทีของผู้ชมเต็มที่ ครับผหลมายๆท่านเต็มที่วันนี้จะต้องออกก่อนรายการหน่อยนะเดี๋ยวประมาณเนี่ยพอหวนัึ่นงนชีั่้วโมงทางฮวะัดจะมีการจะเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงผมให้ผมให้เวลาผมนานไหมครับได้ถึงบ่าย4 โมงบ่าย5 โมงประมาณชั่วโมงได้ไหมครับครับห้าโมงเย็นนะห้าโมง 45เข้าผม5:15เหรอครับ4 5 โมง 45นี่ก็ไม่เกินครับไม่เกินครับครับที่นี่จะคเปรั็บนผมจังครับที่นี่จะเป็น9 โมง 45ทีแล้ว10 โมงนี่ทางวัดจะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงใคหรั้บผกมับจังครญับาติโยมที่เกิดในวันผเดมือนมีนาเริ่มเลยนะจังครับครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับได้ยินชัดผเจมนตอบปัญหาชีวิตของสัตว์โลกอันเดิมนะจังครับต่อข้อเดิมครับอ๋อหัวข้อปัญต่อหจาากรูชปีขันธว์ิตสัตว์โลกรูปขันธ์เป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์กับครับนิมนต์ครับสาธุสาธคุรั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับ เมื่อกี้ก็กำลังแผ่เมตตาอยู่พอดีจะไอตะวันทั้งเก้านะผมขอจบก่อนนะครับเอาคำของพระเจ้าในครสูตรของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูความเป็นสูตรทั้งหลายครับคําว่าฝีเป็นชื่อของกายประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดและขนมสดต้องรูปไหลหนวดเฟ้นมีความกระจัดกระจายเป็นธรรมดาภายกายนี้มีแผล9 แห่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดรั่วไหลออกมามีกลิ่นเหม็นเธอทั้งหลายจงอย่าเบื่อหน่ายในกายนี้สรุปแล้วคืออนิจจาสถาปนิกใครหนอออกแบบจริยายนต์ที่มีปัญหาถึงเพียงนี้แต่ด้วยสกายสิทธิที่ดีเรายังมีรูปกายนี้อยู่หนึ่งในรูปในครูเถระมหาโมคคัลลานะเถระมีคำกล่าวที่มหาพระมหาโมคคัลลานะสอนหญิงเทศยาคนหนึ่งเออมีจิตปฏิพัทธ์ในพระเถระด้วยข้อความที่เตือนสติหล่อนจังครับครับในครั้งนั้นพระโมคคัลลานะเตือนสติผู้หญิงเทศยาคนหนึ่งหญิงแพทย์สยาหญิงงามเมืองครับผมจงเตือนตอนนั้นว่าเราติเตียนกระท่อมคือสรีระร่างกายของเธออาจารย์ครับสรีระร่างเธกาอยนยีุ้คคืนอี้กรสะทม่ัอยมนนี้ะนะอาจารย์ใครเป็นคนออกแบบร่างกายของคนเราออกแบสบองเอาวิทนี่ยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังวิทยาศาสตร์ว่าเจริญแล้วไปถึงดวงจันทร์แล้วดวงดาวอังคารแล้วครับยังสู้ร่างกายของคนเรายังไม่ได้นะในพวกวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ออกแบบใช่ไหมครับผมเอาว่าตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนศาสนาฮินดูว่าเนี่ยพระพรหม
พระพรหมเป็นผู้ออกแบบเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแข้งแขนขาลำตัวอะไรต่างๆเนี่ยพระพรหมเป็นผู้ออกแบบแล้วก็สร้างมาด้วยพระพรหมเป็นผู้สร้างมาเอาในศาสนาคริสต์บ้างศาสนาคริสต์ก็พระเจ้าคือพระผู้สร้างนะเขาเรียกพระผู้สร้างเดิมจริงๆก็อยู่ในศาสนายูดายของพี่น้องชาวฮิบรูในกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันสมัยนั้นเรียกว่าคณาอันนะในดินแดนคณาอันที่เป็นเยรูซาเล็มเวสต์แบงก์อยู่แถวกาซาอยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นเขาเรียกว่าคณาอันนั้นมีพระเจ้าชื่อว่ายะโฮวาหรือยาเวเป็นผู้สร้างครับยาเวหรือพระผู้สร้างพระยะโฮวาเป็นพระผู้สร้างนะอันนี้ก็การออกแบบอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมดทั้งผู้สร้างนี่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามต่อมาเนี่ยเกิดศาสนาคริสต์เกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาก็มีพระผู้สร้างองค์เดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นพระบิดาในศาสนาคริสต์นะต่อมาในศาสนาอิสลามเกิดขึ้นแยกออกจากศาสนาคริสต์มาอีกเนี่ยหลังศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดหลังศาสนาคริสต์ขึ้นมาเนี่ยก็มีอันลาพระอัลลาห์เป็นผู้สร้างอยู่ข้างบนอยู่บนนู่นอยู่บนสวรรค์นู่นในสร้างมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระผู้สร้างแล้วก็มีพระบุตรคือพระเยซูหรือจีซัสไครส์เนี่ยมาเป็นผู้ประกาศส่วนของพระอัลลาห์ศาสนาอิสลามก็มีโมฮัมหมัดในศาสดาโมฮัมหมัดมาเป็นผู้ประกาศองค์การของพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างอันนี้คือในศาสนาสามอย่างสี่ทั้งฮินดูนะศาสนายูดายศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูศาสนาซิกอันเนี้ยอันเดียวกันหมดดังกล่าวมานี้อันนี้ก็มาในศาสนาพุทธศาสนาพุทธของเรานี้ผู้สร้างตามที่มาในอัคคัญยสูตรในอัคคัญยสูตรหรือและสามัญญผลผลสูตรเนี่ยนะก็ว่าผู้ที่สร้างคนเรามาเนี่ยจริงๆแล้วมันเดิมเป็นพระพรหมเป็นเทวดาชั้นพรหมเป็นเทวดาชั้นพรหมที่ลงมาจากสวรรค์ลงมากินง้วนดินอ่อนๆนะดินเนี่ยมากินดินเนี่ยนะเทวดาเนี่ยมากินดินเนี่ยกินมากเข้ามากเข้าแล้วทีนี้ก็เนื้อตัวมันที่เป็นทิพย์เนี่ยที่กายทิพย์เนี่ยมันก็แข็งขึ้นมาเป็นตัวขึ้นมาเลยนี่ต่อมาก็เอากินข้าวโพดกินอะไรต่างๆที่มีเป็นอาหารในเมืองมนุษย์เนี่ยในมนุษย์เนี่ยก็เกิดเป็นหญิงเป็นชายนะเป็นเพศหญิงเพศชายขึ้นมาเอาเสร็จแล้วก็ทำการเกษตรกินกันใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคนขึ้นมาคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาอ้าวนี่คือเริ่มต้นในพระพุทธศาสนาเกิดมาอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าใครออกแบบใครสร้างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนสรุปแล้วคือนางอย่างที่นางพิสยาคนที่ได้ฟังโอวาทของมกขลานะครับนางเกิดในโยตัปปะ
เกิดความสังเวชและเกิดศรัทธาประกอบกับนางเคยสั่งสมวิวัตตคามีดีสุดีกุศลอันเป็นกุศลที่พาออกจากวัฏฏะมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนางจึงสละเพศคารวาสออกบวชเป็นภิกษุณีชื่อพระวิมลว่าพระวิมลเถรีมลเถรีต่อมาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อ๋อวิมลาเถรีพระวิมลเถรีเขาครัคบงเขียนผิดนะครับครับก็วิมุตตินั่นแหละวิมาลาดีกว่าครับวิมัมนาจลาำง่ายครับจำง่ายกว่าครับเป็นพระอรแลหั้นตว์ได้เป็นพระอรหันต์ทนีะนครัีบ้เพราะว่าได้รับคำแนะนำพร่ำสอนจากพระอานนท์ใช่ไหมหรือพระพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะครับอ๋อโมกขันหลานนะนะครับอันนี้ก็ผมก็ฟังมาเคยอ่านมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่จำมันนานแล้วเขาเรียกว่าอัตถคถาคุครับมันนานแล้วอันนี้ผมออกอากาศไปเมื่อ20 ปีมาแล้วนะเนี่ยเรื่องเนี้ยอาจารย์ครับครับรวบได้ไปถึงย้อนไปถึงพระสารีบุตรแสดงโทษของสรีระโดยเปรียบรูปกายเป็นดุจจอมปลวกอาจารย์พอขยายได้ไหมครับครับไม่ตามนะครับไม่ตามนะครับรูปกายนี้เป็นดุจจอมปลวกครับผมเมื่อไหนลองต่อไปอีกหน่อยสิอ่านต่อไปหน่อยคือในหัวข้อใหญ่ๆพระสารีบุตรบอกว่าภายในกายมีจิตติจิมิจฉาติ80,000เหล่าอาศัยอยู่บนผิวหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกมีอะไร80,000นะมีเหล่าอะไรต่างๆพวกนี้ที่อาศัยอยู่บนผิวหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกสัตว์เหล่านี้ย่อมเกิดย่อมเจ็บไข้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงมาในเหมือนกับตัวของคนเราอย่างครับเนื้อหนังมังสาอะไรทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยมันเหม็นหมดมีกลิ่นหมดทุกอย่างครับทั้งเรือนละทั้งเรือนคอดเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งสุสานโดยมันไม่สนใจว่าจะเป็นร่างกายของใครไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือยาจกหรือสิทธิครับเป็นกายของพวกจันทานข้างถนนอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจว่าเป็นของใครคือในร่างกายของคนเราคือสรุปแล้วอัตภาพของคนเราครับตั้งแต่หัวจนเท้าตั้งแต่เท้าจนหัวไม่ว่าจะเป็นเส้นผมมือใต้ฝ่าใต้ฝ่าเท้าของเราเอยเป็นบ่อเกิดของสัตว์เหล่านี้อาจารย์ครับเขาเรียกว่าเป็นรังของโรคเป็นรังของโรคครอับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันเกิดมันอยู่ในนี้แล้วนะแล้วมันจะได้อาหารหรือเปล่าเท่านั้นเองอาหารของมันอย่างมะเร็งเนี่ยนะครับผมมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานี่แล้วอาหารของมันคือพวกเนื้อสัตว์ครับใครที่เนกื้ิอนสัตว์อะไรคนเราเนี่ยถ้ากินเนื้อสัตว์เข้าไปมากนี่ก็เป็นทําให้มะเร็งเนี่ยมันจะเจริญเติบโตมันชอบเรื่องเนื้อสัตว์มะเร็งที่อยู่ในตัวเรานี่นะเพราะนั้นคนที่มะเร็งกําเริบมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกินเนื้อสัตว์เข้าไปมากมันเป็นอาหารของมะเร็งมะเร็งมันชอบมันก็เลยเจริญเติบโตมันก็เลยกําเริบเสบสารใหญ่โตขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็ทำให้กัดกินออกอยู่ตรงไหนออกอยู่ที่ตับที่ไตที่ลำไส้หรือที่บางทีไปเกิดที่สมองนุ่นมันเป็นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บในตัวเราเนี่ยมันรออาหารครับ
มันรออาหารที่คนเรากินเข้าไปนั้นต้องระวังว่าเนี่ยถ้าอยากไม่ให้เป็นมะเร็งเนี่ยนะเนี่ยต้องเว้นอาหารประเภทเนื้อกินครกั็บผมกินก็กินน้อยๆอย่ากินมากเนี่ยเพราะว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยมันจะได้ไม่ขยายไม่เติบโตไม่ทำอันตรายให้กับตัวเรามันเกิดขึ้นในที่ต่างๆเพราะว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันไปทุกขุมขนนะครับมันไปตามเส้นเลือดมันไปตามทุกอณูของร่างกายแล้วมะเร็งเนี่ยมันอยู่ทั่วนะครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมันอยู่ทั่วในตัวของเราเนี่ยอันนี้อย่างเดียวนะอย่าคงรับอผื่มนอาหารอย่างอื่นมันก็ไปบำรุงโรคอย่างอื่นโรคในตัวของเราเนี่ยเนี่ยผมยกตัวอย่างมะเร็งเป็นต้นนะไอ้อย่างอคืร่ันบผนมี่มันผมก็ไม่ถนัดเพราะว่าเราไม่ใช่หมอเราครับไม่ผค่มอยอไาด้จารศยึ์กครับษาเรื่องนี้มามากเนี่ยได้ยินหมอพูดมานะนี่นะอืมครคัรบับผมอาจารย์ครับอาจารย์ครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ย้อนไปที่จอมปลวกอีกหน่อยแกทครัีบ่ผมท่านพระสารีบุตรว่าเหมือนกับจอมปลวกจอมปลวกครัเนบี่ยผมนะมันก็เป็นดินที่ปลวกทั้งหลายเนี่ยพากันขนมานะขนมากองแล้วมันก็อยู่ในนั้นมันก็อยู่ในจอมปลวกนั่นนะนะมันก็อยู่ในดินนั่นแหละครับผมอยู่ในดินเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนนะนะจอมปลวกถ้าจอมปลวกใหญ่ๆก็เป็นล้านล้านตัวปลวกมีเป็นล้านล้านตัวเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นมันก็เหมือนกับนะโรคภัยไข้เจ็บนะที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะทุกชนิดนะทุกเชื้อโรคนะไวรัสทุกอย่างที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะยังไม่นับไอ้อะไรอ่ะโควิดยังไม่นับโควิดที่เขาเอาใส่เข้าไปนะนี่ที่เขาครัสบร้าผงมขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอีกนี่นะอันนั้นจอมปลวกนี่มันก็คือที่ว่ามันเหมือนตัวเราเหมือนจอมปลวกก็คือว่าตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคทั้งหลายเขาเรีคยรกับเป็ผนมรังของโรคที่เกิดในภายในของเราเนี่ยนะแล้วที่ว่ามันสกปรกมันไม่สะอาดมันมีกลิ่นเหม็นนั่นก็เพราะว่ามันมีธาตุน้ํานะครับธาตุน้คํรัาบผที่มอยู่ในตัวของเรานี่อยู่เนี่ยทําให้มันเน่ามันเหม็นลำไส้ในตัวของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ด้วยน้ําแล้วน้ําเนี่ยนะไอ้ที่มันถ้ามันเสียนะมันก็ครับเปผ็นมน้ําเหลืองน้ําหนองน้ําเลือดอะไรต่างๆพุพองเป็นหนองออกมาเนี่ยเป็นหนองเป็นเนื้อออกมาเนี่ยแม้ว่าเป็นแม้แต่เหงื่อที่ออกมาตามขุมขนของเราเนี่ยตามหัวตามลําตัวของเราเนี่ยนะเหงื่อออกมาได้เพราะว่ามันมีรูขุมขนนะมันก็เป็นน้ําออกมาเสร็จแล้วพอเป็นน้ําเป็นมันเป็นอะไรออกมาผสมกับถูกฝุ่นนะเข้ามาเกาะมาติดก็ทําให้มันมีกลิ่นเหม็นนะตามรักแร้ตามลําตัวของเราเนี่ยตามหัวแต่แม้แต่ในปากในฟันของเราเนี่ยนะครับผมก็มีพวกเศษอาหารอะไรเข้าไปปะปนผสมอยู่กับน้ำเมือกน้ำลายที่อยู่ในปากเราเนี่ยมันก็หมักหมมกลายเป็นของเน่าขสองิ่งเหมป็นฏิกูมลีกลิ่นครับติดฟันขี้ฟันถ้าไม่แปรงฟันนี่นะตื่นเช้ามาถ้าไม่แปรครงับผฟัมนนี่โอ้ไปพูดกับใครก็ไม่ได้นะเป็นสิ่งปฏิกูลไปเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยครับทั้งในตัวของเราเนี่ยนะอาจารในย์ครัตบาก็เหมือนกันในหูก็เหมือนกันในทุกในหนังในเนื้อในอะไรทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับมันปนกันอยู่นี่หมดนะครับอันนี้คือธาตุน้ําครับในสําคัญคืออันนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้ครับผมเกิดสิ่งไม่ในสะคอรัา้งดนี้นะครับในครั้งนี้นะอาจารย์ครับครับพระโมคคัลลานะที่บอกว่าคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนจอมปลวกแต่สังขารของคนเราบางครั้งผู้รากมักมีเศรษฐีอะไรต่างๆพวกนี้นะอาจารย์ครับครับเห็นว่าสังขารของตัวเองกระชากไว้ได้หืมกระชากไว้ได้กระชากไวจากคนแก่
อายุ60-70กระชากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวได้นั่น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 ครับผมบางคนไปใส่เครื่องสำอางมั้งบางคไปนหลเกอากตหลัวีเองดินะจังครับไปเกาหลีไปเกาหลีบางคนหลอกตัวเองนะจังครับฮะบางคนหลอกตัวเองขนาดผมเริ่มหงอกเริ่มขาวแล้วเนี่ยอืย้มอมครับจังครับอืมเอาบางยค้อนมไเปอาฉสีีดโดบำท็มอากย้อมไปฉีดโบท็อกลอกหน้าผ่าตัดเออฉีดบางครั้งก็ฉีดลอกเด็กดึงหน้าอย่างเงี้ยร้อยไหมอย่างเงี้ยครับนี่เขาเรียกว่ากระชากไว้หลอกตัวเองเลยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นะครับมาเป็นหนุ่มสาวเนืไ้ดอ้หนักง็คเืตอ่งตึงอายุก็เกิดในทุกสิ่งทุกอย่างจะหลอกยังไงก็ช่างครับไม่ว่าจะหลอกยังไงก็ช่างมัจจุราชครับจังครับอืมมัจจุราชตามมาไม่เคยนึกถึงไม่เคยคิดว่ามัจจุราชมันโกยมามันตามมาเรามาน่าจะครับทุกคนอย่างที่พูดครั้งก่อนมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละครับตามัจในจุตัวรเราาชเนี่ยมัจจุราชหรือความตายเนี่ยนะมัคนรับผอยมู่รออยู่ในตัวเรานี่ตลอดอ่ะมันคอยอาหารมันคอยอาหารครับครับผม มันก็คออยอาหารเหมือนกันนะมัจจุราชเนี่ยอาหารของมันคืออะไรคือบุญครับบุญกับบาปครับครับผมถ้ามีบาปบานงะคเอานละบางคนเป็นแบบนี้อย่างที่ผมพูดอ่ะฮะโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราน่ะมีไม่น้อยเลยนะจ๊ะครับหมอของเราก็เก่งเก่งแต่กลับไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศอืมไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศไปเปิดคลินิกเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆที่ต่างประเทศสุดยอดครับสุดยอดนี่คในนปใหร้ะเทแลศ้วอังเรกาฤษเองอ่ะนี่ในประเทศอังกฤษนี่สุดยอดขนาดทำเล็บทำแค่ทำเล็บอย่างเดียวนี่ก็โอ้โหร่ำรวยกันใหญ่คนเนี้ยฮะเราพวกเราคนไทยเอาเราเองครัตบามไปตามไปกระชากไว้จะชากไวจากไปฉีดโบท็อกแกไปร้อยไหมไปดึงหน้าให้กลับคืนมาเป็นหนุ่มสาวดึงหน้าเป็นหนุ่มสาวสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นเรื่องอจาริจงจะอาจจะไม่ถูกไม่ใช่ถูกแล้วจังนะโอ้ไม่หใลชั่กถูแสกถนูกหลคัรักบล้านอ่ะไม่ใช่ถูกหลัถกูแกสนหลักล้านอ่ะเป็นล้านครับแม้อกร่ะทั่งจะารวมทไัป้งสดมูมติก็ไปทเกาำไมหลดูีได้สมมติเราไปเกาหลีเนี่ยค่าเครื่องบินเท่าไหร่แล้วครับผมค่ากินค่าอยู่ที่พักค่าอาศัยแล้วก็ไหนจะต้องจ่ายค่าศัลยกรรมทำใบหน้าทำอะไรต่างไม่รู้ละปากหน่อยหน่อยก็ทําให้มันเป็นกระจับได้เป็นรูปกระจับได้ๆครับจมูกไม่โด่งให้มันโด่งไนดี่้นี่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 ขนาดคนปากแหว่งนะครับผมก็ไปปิดได้ครับครับปิดได้ค่ะคนปากแหว่งคนุีณ่ไปปิดได้เลยหมอไทยนะจ๊ะครับหมอไทยเรานี่แหละเนาะหมอหมไอทยไทเรายเนีไ่มย่ใช่หมอต่างประเทศนทะี่อยู่ในต่างประเทศครับโอ้สุดยอดครับครับผมทีนี้ทําไมไม่ทําในประเทศไทยประเทศไทยก็มีเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไปทําข้างนอกเนี่ยไปต่างประเทศมันได้เงินเยอะไม่คือมันแพงกว่าครับมันแพตงามกว่าประทเทําในศเมืองไทยต่างประเทศเครื่องไม้เครื่องมือเขาพร้อมครับจังครับอืมเมืองไทยก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่พร้อมครับสามารถเอาทําได้สำหรับผลิตขึ้นมาได้ทํามาได้แต่ว่ารายได้มันน้อยมันมาผลไดม้ีมันไม่น้อกยี่กวว่ัานที่ในผ่าตน่างมปาระเทศอยู่ต่างประเทศนี่มันได้แพงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมีคนตายสามสี่คนหือมีคนตายนะฮะสามสี่คนครับมีคนผ่าตัดแล้วต้องไปกลับไปทําอีกอืมอืมหลายคนเลยจังนะครับผ่าตัดจมูกเอ้ยเสริมเต้าเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆพวกนี้ฮะต้องกลับไปอีกต้องฟ้องตอนนี้ฟ้องร้องกันอยู่เยอะแยะเลยครับทำไมอ่ะเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีครับโอ้คลินิกเขาปิดไปแล้วก็ยังเปิดต่ออีกหมายถึงที่ในต่างประเทศใช่ไหมที่เมืองไทยเลยจังครับเมืองไทยนี่เลยที่เมืองไทยอ๋อแล้วก็ต้องไปต่างประเทศต้องไม่ได้ไปต่างปรไะปเทศแก้ตไ้ของอดหต้ืองมอดต้องทนกับไอ้ต้องเสียเงินเสียทองต้องอดทนในการไปเสริมสวยอืทำให้หน้าเสียหน้ายุบแก้มตอบแก้มเสียหมดเลยแม้แต่เต้าก็พังหมดเลยอืมเยอะอะไรอาจารย์ครับครับเนี่ยอาจคารรัยบ์ครับผมว่าแล้วนะครับผมพูดว่าคนเราไม่นึกถึงว่ามัจจุราชมันตามเรามา
ไม่หวนคำนึงถึงแค่เนี้ยเรื่คองรแัคบ่เนี้ยครับอรูปกายในเรื่องของสังขารนะคือมันเพนราะะว่าเดี๋ยวนี้นะสมัยนี้นะมันก็เป็นไปตามบ้านเมืองมันเป็นไปตามเหตุการณ์มันเป็นไปตามความนิยมนะแล้วก็บางทีเรื่องเหล่านี้มันก็มีความจำเป็นอยู่สำหรับตามภาพสถานภาพนะสำหรับสถานภาพของเขาในสังคมบางทีเป็นดาราเนี่ยนะดารานี่ก็ต้องรักษาหุ่นทรงแล้วก็ใบหน้าต่างๆเนี่ยไว้ตลอดนะครับมันต้องปรับปรุงต้องกระชากอย่างว่าเนี่ยนะมันต้องกรคะรับชผามกมาให้เหมือนเดิมให้มันยิ่งให้คงเดิมให้คงเดิมแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมยิ่งดียิ่งดีก็มีความจำเป็นในเรื่องของสถานภาพการงานหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างเป็นนางแบบอย่างเงี้ยนะเป็นครับนาผงมแบบเป็นดาราไม่งั้นก็ไม่ได้เงินเนี่ยคนครัเบขาผก็มไม่จ้างนี่หนังเหี่ยวหน้าเหี่ยวเนี่ใครยเขาจะเอาไปแสดงอ่ะใครเขาจะไปเอาไปเป็นนางแบบใช่อ้วในช่ครับอย่างครับอ้วนเหมือนกับหมูอย่างเงี้ยนะครับผมอ้วนเหมือนกับหมูเนี่ยไม่เขาไม่ได้เอาเขาไม่เอาไปเป็นนางแบบอ่ะเนี่ยนนั่ะนก็คตื่าองในต่างประเทศนี่ปีที่แล้วเป็นนี่เหผมตุเห็ผนมข่มาาวจากสามเณรผมเห็นข่าวปีที่แล้วปีที่แล้วผมมาประเทศอังกฤษเนี่ยมีคนหนึ่งผู้หญิงนะครับผมคือจะให้ตัวเองผอมอ่ะจะให้ตัวเองผอมฝรั่งนี่แหละครับผมไม่คือไม่กินข้าวไม่กินน้ําคือไม่ใช่ไม่กินกินน้อยลงหรือว่าอะไรทํายังไงให้มันผอมเนี่ยจนร่างกายสู้ผอมโอ้โหเดินกระย่องกระแย่งเดินเดินกระย่องกระแย่งแล้วก็เนี่ยจะไปเป็นดาราจะไปเป็นนางแบบจะไปทํางานมันได้เงินเยอะถ้าครับผผอมมๆนะเพราะฉะนั้นก็นี่ไอ้หลังขนาดว่าร่างกายของตัวเองอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์นี่นะก็ต้องไปกระชากลงอีกให้มันผอมให้มันผอมให้มันหุ่นดีคนไทยเราก็มีอาจารย์นะครับทจนำแบเสบียนั้นครับจนเสียจนเสียจนทำงานไม่ได้ครับเพราะร่างกายมันอยู่ไม่ได้ทีนี้ในเรื่องนี้นะในพุทธกาลในสมัยพุทธเจ้าก็มีนะก็มีเรื่องหนึ่งเป็นหญิงฟ้อนรำนะพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานให้กับอำมาตย์คนหนึ่งนะอำมาตย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ให้7 วันให้อำมาตย์คนเนี้ย7 วันไอ้คนเนี้ยนะ7 วันแล้วให้หญิงฟ้อนคนหนึ่งนักรำนักฟ้อนนักร้องเพลงเต้นรำเนี่ยตลอด7 วันวันสุดท้ายครับนางก็ล้มลงตายต่อหน้าล้มลงตายเลยนะขณะเต้นรำฟ้อนรำอยู่นี่นะเพราะอะไรครับผมเพราะร่างกายมันผอมร่างกายมันสู้ผอมอาหารกินน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยทําไมต้องกินน้อยเพราะว่าจะต้องการให้หุ่นดีไงต้องครกัาบรผใหม้หุ่นดีต้องการให้ไอ้หน้าตาอะไรต่างๆหุ่นเนี่ยไม่ให้มันอ้วนไงแล้วก็ไปเต้นรำไปฟ้อนให้คนเนี่ยดูนะโอ้รำไปรำมาเต้นไปเต้นมาล้มลงสลบแล้วก็ตายเลยครับผมเพราะว่านางกินข้าวน้อยนะกินข้าวน้อยแล้วพักผ่อนน้อยเป็นลมตายเลยครับผมอาจารย์ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งตตััววออยย่่าางงอย่หานงึ่หนงึ่งครับที่ว่าอาจารย์ครับผมไม่มถานอมร่างกายครับเปรียบเทียบท่านมีคนเขาเคยเปรียบเทียบไว้ว่าวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนายิ่งอัศจรรย์ยิ่งเด่นชัดดังเรื่องจุลชีพที่อาศัยอยู่ในกายของเราซึ่งพระสารีบุตรได้กล่าวไว้เมื่อ2,500 ปีจุลินทรีย์จุลินทรีย์จุลินทรีย์อืม
แค่วนั่้านไเวอ้งแล้ควรับว่าไว้นานแล้วพอมันมาปรากฏพอเรื่องนี้มาปรากฏนะพระธรรมอันคนี้ำสอนที่พระเพขุาทธนเจ้ำาเอามาให้มาจากมหาวสิทอยนาลัยไว้มหาวิภทายษาลาัยลอิาจบุารตย์รว่าไว้หรือโมคคัลลานะว่าไว้หรือแม้แต่ที่เราพูดคุยกันวันนั้นน่ะคือที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายคำฝันความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลน่ะนะที่ครับผมแม้ว่ามันนานมาแล้วเนี่ยพอมันเรื่องมันปรากฏขึ้นเนี่ยคำสอนนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นของใครพูดอ่ะพระเถระพระเถรีหรือของพระพุทธเจ้าเองที่ตรัสสอนไว้เนี่ยในอนาคตก็คือในปัจจุบันเนี่ยพอมันเรื่องมันเกิดขึ้นตามที่ได้สั่งสอนไว้นั้นได้อบรมไว้นั้นได้แนะนำไว้นั้นเนี่ยมันก็ทำให้มีคุณค่าคำสอนของพระของพระเถระของโมกขลานาสารีบุตรหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาอย่างนี้ครับมันมาตรงครกัับบผควมามจริงมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นว่าที่ว่าไว้แล้วเนี่ยมันเป็นไปตามนี้จริงนะมเัหนมเืป็อนนสักับจวธิรรมทยคารับศามัสนตรเป์็นสัจธรรมครับเป็นสัจธรรมครับครับเหมือนกับวิทยาศาสตร์จังครับครับครับวิทยาศาสตร์และเรื่องของผมลืมดดููแลไปใกล้จะหมดเวลาผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสบอกว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อนะสามเณรมาไหมขอรับมาแล้วเนาะมาแล้วเจริญอม๋าอครับอ๋อสามเณรมาแล้วแหมมาแหมแล้ววะนะครับผมอาจารย์อาจารย์ครับไหว้สาสาขอมเณรข้าเจริญพรขออีกนิดเดียวอาจารย์ครับ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 สะดือของคนเราเนี่ยนะอาจารย์ครับแค่สะดือแค่นั้นเองครับจเหุลือลิเวนลาทอีรกีย์สี่เหลือเวลาอีก4 นาทีนะครับจุลินทรีย์มีถึง1,400สายพันธุ์นะอาจารย์ครับแค่ในสะดือของเราก็นะครับขออาจารย์สรุปเนี่ยนะขอพรนะครับอาจารย์ครับอะไรนะจุลินทรีย์เม็ดสะดือของเรานะมันทุกคนนะจ๊ะแคท่สะดือรูเดียวนะฮะที่สะดือที่สะดือนะฮะมีจุลินทรีย์ถึง1,400สายพันธุ์ครับมีจุลีหลายพัน1,4001,400สายพันธุ์สายพันธุ์อ๋อสายพันธุ์เลยนะครับอันนี้เพิ่งค้นพบนานจ้ะครับคนพ่อใหม่ใช่ไหมคนไม่คนค้นพบนานนะคนโดยมหาวิทยาลัยน็อตแคโรนอกใครเลน่าไปหน้าครนับอกผมนอกโคไรคาไรโลน่าครับผมนคอกนโคไเรจอน่านะในครับอเมริกาแต่ครับของเรานะค้นพบมาตั้งแต่2,500ปีกว่าปีแล้วนะครับ2,000กว่าปีคทรัีบ่พุทธองค์สองพันกว่าปีครับยิ่งวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญยิ่งมาทีหลังของเรานะจ๊ะครับพอเขามาพบปุ๊บมันก็เด่นขึ้นเหมือนกับเรื่องกระดูกไงกระดูคกรับคนเราที่พุทธเจ้าตรัสไว้มันมี300 ท่อนอ่ะครับผมโรงพยาบาลรามาธิบดีนะสมัยผมเป็นสามเณรนะครับผมเขาก็ค้นพบอ่ะครับเขาสำรวจตรวจมาไม่เคยมี300เนี่ยนะครมับาผไมด้หนึ่งอีก1 ท่อนเป็นเขามันมี299เขาก็ยืนยันกันมาตลอดโรงพยาบาลรามาธิบดีที่กรุงเทพเนี่ยคุณหมอได้ค้นพบในร่างกายของคนเราเนี่ยมีอีก1 ท่อนเป็น300ครับโอ้โหดังครับใหผญ่มเลยครับทีนี้คำสอนของพุทธเจ้าดังใหญ่เลยก่อนหน้านั้นไม่มีใครเชื่อครับเพผรามะเขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมันมี299ครับมันไม่ถึงสามครับครับผพมระพุทธเจ้าตรัสไว้สามมันมาปรากฏเอาละครับหมดเวลาครับครับผมขออาจารย์ให้พรกับญาติโยมนะครับอาจารย์หมดเวลาครับครับขอขอบคุณสามเณรแล้วก็ท่านเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาแล้วในรายการตามใจผู้ชมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจมีความปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้พรันสำเร็จพรันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญครับขอสบคุาณมาธกุครับมสาามกเณครรับครผับมกำลังคิดสาธุสาธุครับครับครับ อ้าวละทีนี้ ว่าไปว่ามาเอาหมดเวลาผู้มีกิเลสเข้ามาวันนี้ยังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรไม่เป็นไรเอาไว้วันต่อไปแล้วท่านอื่นๆที่สดับรับฟังเข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดิน
ยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายคิดหวังสิ่งใดให้ได้ดังปองนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร